ตรงนี้สวยขอบคุณค่ะไม่เป่าเลยใช่ค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์นะคะที่ทางและผิดไลฟ์เนี่ยตั้งใจมอบให้พี่ฟ้าก็เนื่องในวันเกิดก็ขอให้พี่ฟ้ามีความสุขมากๆก็เดี๋ยวให้ CEO เป็นคนพูดครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนพวกเรานะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องฟ้าเคารพนับถือนะครับคุ้มครองให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขนะครับแล้วถ้าให้แฟนคลับยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่คนรักมีแต่คนหลงเฮงๆรวยๆปังๆตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณนะคะเค้กน่ารักมากเลยยังไม่หมดนี่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มกลัวแล้วอ่ะบอกให้ปิดตาให้ระวังให้ซาซูYeah.
ันนี้ในนามของแรปปิดไลฟ์นะครับก็ขอเป็นประธานในงานมงคลนี้ก็ขอให้น้องทั้งสองจับมือรักกันประสบความสำเร็จไปด้วยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปหากท้องฟ้าคือลิมิตของความสำเร็จก็ขอให้น้องทั้งสองทะลุฟ้าดังทั่วจักรวาลดีใจนะครับขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณนะคะสำหรับเค้กทั้งสองก้อนเลยต้องบอกว่าเป็ดยังไม่หมดยังไม่หมดก็ในวันมงคลนี้เนาะวันมงคลของน้องทั้งสองก็ขอให้ของขวัญมงคลนะครับอันนี้ค่ะขอบคุณนะคะครับของขวัญมงคลแกะเลยแกะแกะเลยตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวในตรงนี้ดีกว่าไหมนี่ว่าไม่นั่งเอาน้ำมาไม่นั่งเหรอแกะยังไงอ่ะออกมาเลยออกมาดิออกมาตะกองดิอุ๊ยอย่าบอกนะอะไรอ่ะแกก็เร็วแกก็เร็วตื่นเต้นอยากรู้ด้วยกลัวแต่เอาออกยังไงอุ๊ยสวยอุ๊ยมันเป็นใบที่อยากได้มันเป็นใบที่หนูอยากได้พอดีเพราะว่าโชว์โชว์อุ๊ยมันคือแบบเดียวกันเหรอไม่รู้เขียนยังไงก็ขอให้ของขวัญในวันมงคลนี้กับน้องๆใส่เงินใส่ทองใส่เพชรให้ล้นแล้วก็อยู่เป็นเด็กเป็นน้องที่น่ารักนะครับเพราะพี่พูดตรงนะครับไม่เคยนั่งเขินเลยขนาดนี้มาก่อนคือเมื่อกี้กินป๊อกกี้เนี่ยแบบว่าอยากทำประกันเพิ่มเลยหัวใจจะวายแล้วก็ไม่แปลกใจที่ทำไมน้องๆถึงเป็นที่รักนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะชอบของขวัญจากแรปปิดไลฟ์นะครับโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับจริงๆอ่ะมันมีที่มาเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยหนูอยากได้เพราะว่าเห็นป้าป๊านวัดค่ะเขาใช้ในการเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็เคยถามเขาว่าแบบซื้อที่ไหนนะคะเท่าไหร่อยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปซื้ออะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็แบบว่าได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องทั้งสองก็แรปปิดไลฟ์ก็มีความสุขมากนะครับเราก็หวังว่าเราจัดงานแบบนี้ให้แฟนคลับก็ได้มามีความสุขร่วมกันนะครับแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานใหญ่ด้วยกันอีกเร็วๆนี้นะครับงั้นพี่ขออนุญาตไปนั่งเขินต่อตรงนู้นขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเซอร์ไพรส์หมดยังอ่ะมีติดตาอีกไหมไม่เหรอ
ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทางแรปิดไลฟ์ด้วยนะคะที่มอบของขวัญให้กับทางพี่ฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตนะคะก็จะเอาไปใช้จริงๆเนาะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราแบบอยากได้อยู่พอดีนะคะขอบคุณมากมากจริงขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆพวกเราเดินทางกันบ่อยมากซึ่งรู้สึกว่าคือไม่รู้ว่าจะกล้าใช้ไหมเพราะว่าการจะกลายเป็นลูกรักอีกอันนึงเพราะเราก็แบบเอาตัวก็ไม่กล้าใช้อะมันแพงอะเดี๋ยวพี่ใช้เองขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณที่รีบไปใช้กันแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราสองคนนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานใหญ่กันเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อยากจะอยากไม่ใช่แค่พวกเราได้ไปเที่ยวเนาะก็อยากให้แฟนคลับได้ไปเที่ยวด้วยกันก็มาดูกันว่าฟีดแบคหลังจากที่เลยเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ไปแล้วนะคะพวกเราจะได้ไปเขาใหญ่กันหรือเปล่าซึ่งเราได้ดูสถานที่แล้วนะคะก็น่ารักมากๆเลยก็ภาวนาว่าขอให้เราได้ไปใช้วันหยุดกันที่นั่นนะคะกับแฟนคลับทุกคนเนาะยังไงใครที่อยากจะบอกรักนะคะคนในครอบครัวอาจจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวันวาเลนไทน์นี้นะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยอยากจะให้อะไรสำหรับเป็นเขาเรียกว่าสิ่งของที่มีค่าให้กับคนรักแฟนหรือว่าพี่น้องก็สามารถที่จะสแกน QR code ได้เลยนะคะซึ่งจริงๆเบี้ยประกันอย่างที่บอกว่าทุกอย่างก็คือแบบเขาคุ้มครองตายจ่ายจบแค่นั้นเองนะคะความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่บอกคือคนที่ยังอยู่ต่างหากว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนะคะว่าเราไม่อยู่แล้วก็อยากให้คนนึกถึงเรื่องของสุขภาพเยอะๆนะคะเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนค่ะอยากให้แบบว่าตระหนักนิดนึงถึงแบบสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะก็รักเพราะรักนะคะก็เลยเป็นห่วงก็อยากจะให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงอุบัติเหตุต่างๆนะคะถ้าแบบอยากให้มีการคุ้มครองก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านบนได้เลยนะคะแบบจะบอกว่าราคาน่ารักมากนะคะก็ฝากไว้ด้วยถ้าสมมุติว่าสแกน QR code ไม่ติดนะคะด้านบนนะคะก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะเว็บไซต์ก็คือ rapidlife.tech ค่ะใช่ค่ะ rapidlife.tech นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนะคะคนที่เขาบอกว่าเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไลฟ์วิดีโอคอลกับพวกเราในไลฟ์ใช่ไหม1คนซึ่งมีเราได้เลือกไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์เราจะมาวิดีโอคอลกันในไลฟ์เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะระหว่างรอก็คือเรามาช่วยกันเทรนทวิตนะให้ขึ้นระดับโลกใช่ไหมคะตอนนี้เรามาสร้างสถิติให้สร้างสถิติให้ประเทศไทยว่าแบบมีคนซื้อประกันได้เยอะมากๆนะคะเยอะขึ้นมากๆนะฝากไปด้วยเราอันดับที่เท่าไหร่คะตอนนี้1ในไทยใช่ไหมคะระดับ2ของโลกไปแล้วตอนนี้ถือว่าเก่งมากปรบมือได้ไหมอ่ะจะบอกว่าสถิติของทวิตไปอันดับ1ของโลกแล้วก็อยากจะให้สถิติของประกันนะคะไปอันดับ1ของโลกเหมือนกันอยากให้คนไทยซื้อประกันกันเยอะๆนะคะฝากไว้ด้วยเชื่อมั้ยว่าบางทีการวัดสถิติวัดใน1ชั่วโมงก็วัดได้นะถ้าสมมติว่าใน1ชั่วโมงนี้มีคนที่เขาเรียกว่าทําประกันเยอะๆๆๆก็สามารถที่จะขึ้นสถิติโลกได้เช่นเดียวกันก็บ่งบอกถึงเขาเรียกว่าความรักสุขภาพใส่ใจเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะอ่ะมาวิดีโอคอลกันดีกว่ากับใครดีในระหว่างนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะส่งคำถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์มาได้ว่าอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของประกันว้ามาแล้วเขาอยู่นี่หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ในสตูหรือเปล่าไม่ค่ะอยู่บ้านดูไลฟ์อยู่ด้วยดูไลฟ์อยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมชื่ออะไรคะอังค่ะคุณอังทำประกันแล้วใช่ไหมเย้สุดยอดมีแฟนเลี้ยงคะไม่ใช่จะถามว่าไม่ตีเลยทุกคนส่วนใหญ่อะคนที่ทำประกันนะส่วนใหญ่มักจะเขาเรียกว่าทำให้แฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากทราบว่าแบบถ้าสมมุติว่าคุณอังเลือกได้ที่จะทำแบบประกันอยากทำให้ใครคะคนในครอบครัวหรือว่าอะไรถ้าโสดก็ทำให้คุณแม่ค่ะพ่อคุณแม่ถ้าโสดแต่ว่าไม่โสดแล้วถูกไหมตอนนี้โสดแต่หมายถึงว่าแต่ก็คือทำให้คนในครอบครัวนั่นแหละค่ะ
คิดถูกแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งอย่างเนาะที่เรียกว่ามันใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วด้วยก็ถือว่าแบบเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้คนรักด้วยนะคะยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะมีอะไรอยากจะพูดคุยกับพวกเราไหมก็จะบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะจะคอยติดตามผลงานสนับสนุนตรงนี้ตามมาตั้งแต่ก่อนเข้ากองประกวดไทยแล้วแล้วก็จะยังสนับสนุนในทั้งคู่อย่างนี้สตริงเหรอใช่ไหมไปตลอดจนกว่าจะประสบความสำเร็จการแล้วก็ขอให้ซีรีส์โด่งดังขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะไว้มีโอกาสเจอกันนะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะก็ถือว่าแบบเป็นเคสที่น่ารักเดี๋ยวมีกดแล้วหนูกดแล้วมันไม่ออกค่ะมันฟินมันไม่ออกใช่ใช่ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสุ่ม3คำถามใช่ไหมถ่ายก่อนได้ไหมมันเป็นกล้องอะไรไม่เคยเห็นในระหว่างนี้ที่รอเราถ่ายรูปนะคะทุกคนสามารถที่จะส่งคำถามกันเข้ามาได้นะอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของประกันอะไรยังไงบ้างนะคะสามารถส่งมาได้เลยครบอย่างครบสองรูปแล้วใช่ไหมใช่อ่ะเรามาดูดีกว่าว่าสองคำถามเอาสักสองคำถามไหมมีอะไรบ้างสองคำถามคนละหนึ่งคำถามก็ได้อันนี้คำถามนี้มาจากทวิตเตอร์นะคะของ Rapid นะที่เขาแบบว่าได้ทำการตั้งเขาเรียกว่าตั้งโพสให้ทุกคนนะคะไปถามคำถามเราสองคนนะคะหูอ๋อคุณรู้ว่าอันนี้หนูยาวมากของหนูคือมีนิสัยที่น่ารักน่ารักของอีกฝ่ายที่เพิ่งรู้ว่ามีมุมนี้ด้วยคือเรื่องอะไรเอามันไม่ได้เกี่ยวกับประกันเหรอคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเห็นคำถามตัวเองก็เลยรู้อ๋อถามว่าอะไรนะมีนิสัยที่น่ารักน่ารักของอีกฝ่ายที่เพิ่งรู้ว่ามีมุมนี้ด้วยคือเรื่องอะไรนี่คือถามเราเหรอสลับกันต่อหนูก่อนพี่ฟ้าก่อนคิดไม่ออก ที่เพิ่งรู้หรอที่เพิ่งรู้ใช่ไหมอ๋ออันนี้เรียกว่ามุมน่ารักได้ไหมเพิ่งรู้ว่าพี่ฟ้าดื้อมากเลยอะ คือมันก็ไม่ได้ดื้อแบบดื้อก้าวร้าวมันดื้อแบบว่าไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ย คือช่วงนี้เขาที่ทุกคนรู้เขาลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเขาจะชอบแบบกินนี่ได้ไหมกินนี่ได้ไหมกินนี่นึกว่าก็แล้วแต่กินก็กินแต่ไม่พูดแล้ว แล้วแฟนคลับก็ชอบซื้อของอ้วนๆมาให้ เราก็ไม่กล้าดุไงเราก็เลยแบบแฟนคลับซื้อมาให้ก็เลยก็กินเลยก็แล้วแต่ ไม่มีเพราะว่าหนูน่ารักตลอดจะหมดชั่วโมงแล้วพี่ฟ้าเพิ่งรู้ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบมาตลอดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ก็จะไม่ได้แบบมีอะไรที่เหมือนแบบเพิ่งเห็นอะไรเงี้ยอาจจะตอบผิดสักนิดอ๋อรู้ละตอนเขาเล่นกับพะโล้นี่แหละคำถามต่อไปก็คือในช่วงที่ถ่ายซีรีส์ด้วยกันมีเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์อีกฝ่ายไหมหมายถึงว่าตอนช่วงที่เราถ่ายซีรีส์มีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว้าวกับอีกฝ่ายไหมรู้สึกว้าว
ามได้ไหมไม่มีอ่ะว้าวอะไรอะไม่ว้าวอ๋อมีเดี๋ยวตอบก่อนแล้วกันนะแล้วมีฉากหนึ่งที่เราจุดๆๆๆๆกันแล้วไม่ใช่มันบอกไม่ได้ไงมันบอกไม่ได้แบบเราอะเราแบบจุดๆๆกันแล้วแบบว่าเป็นซีนที่จะต้องเขาเรียกว่าทำอารมณ์แบบสองอารมณ์เนาะคือมีทั้งความรักแล้วก็จะต้องร้องไห้ไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ชื่นชมเขาว่าเขาก็สามารถแบบว่าเฮ้ยเออเขาก็เก่งในเรื่องของแบบว่าการแสดงนะที่สามารถแบบว่าจุดๆไปด้วยได้แล้วก็ร้องแต่ว่าไม่บอกว่าจุดๆคืออะไรให้ไปดูกันเอาเองผมพี่ฟ้าคิดไม่ออกเลยอ่ะระหว่างถ่ายอ๋อคิดไปไกลก็คงจะเป็นการส่งอารมณ์ให้กันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าจะเป็นฉากทะเลาะหรือว่าฉากดราม่าหรือว่าฉากมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจว่าในวันหนึ่งอ่ะมันถ่ายหลายฉากมากหลายอารมณ์มากแต่ว่าเวลาเราเหมือนแบบเวลาเข้าฉากด้วยกันพี่ฟ้าจะส่งอารมณ์ให้แบบว่าเอ๊ะตอนนี้มันต้องแบบมีความสุขนะมันต้องแบบร้องไห้หรืออะไรอย่างงี้นะคือเขาจะเป็นคนส่งอารมณ์ให้ได้แบบเออแป๊บเดียวก็คือได้แล้วก็ติดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเขาเกี่ยวว่า3คำถามอ่ะอีกคำถามนึงตามบีป่ะโอ้โหไม่น่าจับสิก่อนที่เราจะดูนะเราขอดูอันอื่นก่อนนะเกมปิดตาแข่งกันทายสิ่งของการกระทำไหนที่รู้สึกว่าการกระทำไหนที่รู้สึกว่าเขาทำให้เราแล้วเรารู้สึกว่าพิเศษกว่าเพื่อนก็มีเหตุการณ์นึงอันนี้เราไม่รู้ว่าปกติแบบว่าน้องทำกับเพื่อนๆหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เราเห็นยังเรายังไม่เคยเห็นเขาทำกับเพื่อนๆคนอื่นก็คือว่าตอนช่วงที่ไปเจอกันที่กองมิสแกรนด์อินโดอะไรเงี้ยที่แบบว่านวดเท้าให้อะไรเงี้ยWhat?
ตุการณ์นึงที่ช่วงนั้นเพิ่งมงกันแบบเสร็จใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคชวนกันไปทั้งกลุ่มนะไม่ได้หมดทุกคนแต่ก็มีเพื่อนๆด้วยแล้วก็มีเพื่อนพี่ฟ้าด้วยเพื่อนเราด้วยแล้วก็ไปเพื่อนเราคืออยู่หนูดีอะไรไฮดี้อะไรเงี้ยก็มีพี่สาวเขาด้วยก็แบบไปที่นึงไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอยู่เขาเดินข้างหน้าเราใช่ไหมซึ่งยูดีเขาก็คว้ามือมาจับแล้วก็เดินเรียกเราให้เข้าไปข้างในอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะถามว่าถ้าข้างหลังพี่ฟ้าไม่ใช่หนูพี่ฟ้าจะจับมือไหมไม่เราก็เห็นว่าแบบว่าหนูแบบมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยไงก็เลยแบบช่วยกันโพสเทเก็บมือละก็ประมาณนี้นะคะ อ่ะ วกกลับมาที่ Rapid Life กันหน่อยนะคะ Rapid Rapid นี่ก็จะไปโยงกระต่ายอย่างเดียวเลยติดใจไปแล้วว่าดีโอ้ยปวดแก้มนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันไลฟ์นี้เราไม่ได้ลบนะคะใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะอยากจะสแกน QR Code ก็สามารถสแกนได้นะคะใครที่แบบโอ๊ยไม่รู้เลยว่ามันสมัครอะไรยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR Code ซึ่งเขาก็จะแจ้งนะคะรายละเอียดของการสมัครแล้วก็ในเว็บไซต์ก็ได้สำหรับใครที่สแกนแล้วไม่ติดนะคะนั่นคือเว็บไซต์ rapidlife.tech นะคะหรือว่าใครที่แบบไม่รู้ขั้นตอนหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักไปที่Facebook Page ของเขาก็ได้นะคะก็จะมีแอดมินคอยแบบคอยประสานงานคอยตอบอยู่จะบอกว่าการทำประกันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะในยุคนี้แค่ง่ายเพียงปลายนิ้วค่ะนะคะก็ฝากด้วยละกันวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแห่งความสุขแล้วสิใช่ไหมคะใช่ป่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทาง CEO นะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านมากๆเลยสำหรับเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้หน่อยได้ไหมคะก็ฝากและผิดไลฟ์ไปด้วยนะคะประกันที่แบบว่าทำให้ทุกคนอุ่นใจเหมือนที่ฟ้าบอกทั้งอบอุ่นทั้งอุ่นใจนะคะก็ฝากไว้ด้วยแค่ง่ายๆสแกน QR Code แล้วก็ทำตามขั้นตอนค่ะไม่เกิน10นาทีก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีของขวัญที่มันไม่เล็กนะมันเป็นยิ่งใหญ่ได้สำหรับใครคนใดคนนึงนะคะที่เรารักแบบว่าในวันนึงที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราอยากมอบสิ่งสุดท้ายไว้ให้เขาอะไรเงี้ยก็มาทำให้แบบชีวิตของคนข้างหลังมีคุณภาพได้เช่นเดียวกันเหมือนกันไม่ได้ทอดทิ้งอีกหนึ่งอย่างนั่นเองนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราต้องไปก่อนขอบคุณตั้งฟิงตั้งแดงสไมลี่นะคะแฟนคลับทุกคนเลยที่ช่วยกันเทรนทวิตนะคะให้ขึ้นระดับ1เลยใช่ไหมเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็กำเอิญนะคะแล้วก็แฟนเวียดนามใช่แล้วก็ฝากด้วยนะคะว่าพวกเราอยากไปเที่ยวเขาใหญ่กับทุกคนจริงๆก็ฝากโปรเจกต์นี้ไว้ด้วยนะคะอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆไปสนุกไปพักผ่อนกันนะคะนอกจากว่าจะได้แบบของขวัญให้ตัวเองแล้วก็ยังจะได้ไปเที่ยวกับพวกเราพักผ่อนกับพวกเราด้วยนะคะก็ Thank you International Fans กำเอิญเชียบอกไอ้นี่นะคะซินเชียอยู่อีกซินี่หัวใจนะคะก็ไปละพวกเราต้องไปแล้วนะคะฝากไว้ด้วยละกันนะคะแล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะประกันอะไรเงี้ยอ๋อโพสหวานปิดไลน์โพสหวานปิดไลน์ไมเกนจะขึ้นโพสหวานนะหวานไม่ยกได้ไหมไปแล้วนะบ๊ายบายแกอย่าขืนนี่แล้วก็